สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอของขวัญโตเดือดโปรปิววันแพทย์สภาพักใบอนุญาตก่อนฟาดกลับจุกๆในโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพจาก Facebook ที่ใช้ชื่อว่าวัคซีนเป็นหนังสือจากแพทย์สภาลงวันที่25สิงหาคมเรื่องแจ้งมติคณะกรรมการแพทยสภาระบุว่าตามที่ท่านได้ทำคำร้องยื่นต่อแพทยสภาสรุปความได้ว่าท่านได้เข้ารับหัตถการร้อยไหมบริเวณใบหน้าฉีดข้างและขมับใส่สปริงรองแก้มแก้ไขปัญหาเนียงคอและคางสั้นถดถอยที่สถาบันพยาบาลของขวัญคลินิกเวชกรรมสาขาทองหล่อโดยแพทย์ผู้ทำการรักษาแจ้งว่าใช้ไหมทองคำในการรักษาแต่ปรากฏว่าเป็นเพียงไหมละลายเคลือบทองอีกทั้งการรักษาส่วนอื่นไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันและการรักษาไม่เป็นผลตามที่กล่าวอ้างแต่เก็บค่ารักษาในราคาที่สูงทั้งที่ไม่ได้ใช้วัสดุตามที่ตกลงและยังปกปิดชื่อและยี่ห้อของเวชภัณฑ์ที่ใช้ทำการรักษาทำให้ผู้เข้ารับการบริการหลงผิดจ่ายค่ารักษาในราคาที่สูงแต่ผลการรักษาไม่เป็นไปตามที่แพทย์กล่าวอ้างและผู้รักษาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาที่กล่าวอ้างขอให้แพทยสภาตรวจสอบมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ถูกร้องนั้นในการนี้แพทยสภาได้ดำเนินการพิจารณาคำร้องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่5/2564วันที่8เมษายน2564มีมติลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทย์หญิงของขวัญฟูจิตนิรันดร์ตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ถึงวันที่31มีนาคม2565กรณี1มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม2หลอกลวงให้หลงเข้าใจผิดเพื่อประโยชน์ของตน3ไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลืองของผู้ป่วยเป็นระยะเวลา3เดือนจึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปขอแสดงความนับถือลงชื่อพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเขามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวในประกาศจนทางแพทย์หญิงของขวัญได้ออกมาโพสต์ชี้แจงโต้เดือดถึงประกาศฉบับนี้ว่าเลื่อนดูแล้วกันนะคะไหมเคลือบทองทุกเส้นทุกชิ้นที่ของขวัญคลินิกใช้ซื้อจากงานประชุมสามัญประจำปีของแพทยสภาทำหัตถการทุกอย่างตามงานประชุมของแพทยสภาตามรูปแล้วมันจะผิดแพทยสภาได้อย่างไรถ้าไม่พอมีคลิปตอนทำจากกล้องในห้องผ่าตัดเลยหมอยังไม่ได้รับจดหมายใดๆเลยนะคะเห็นตามข่าวซึ่งประหลาดมากถ้าเฟกก็ฟ้องสื่อถ้าจริงก็ร้องแพทยสภาฟ้องศาลปกครองค่ะไม่เคยเห็นใบพักอนุญาตล่วงหน้าปี65โดยไม่เคยเรียกหมอไปสอบใดๆเลยสักครั้งทราบค่ะว่าอาจารย์ผู้ใหญ่ในแพทยสภาก็คงไม่เห็นด้วยกับจุดยืนในประชาธิปไตยและการเรียกร้องวัคซีนที่ไม่ใช่ซิโนแวคแต่ถ้ารังแกกันขนาดนี้ถ้ามันจริงนะคะหมอจะไลฟ์แถลงข่าวที่หน้าแพทยสภาเลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ